ครับสุดเรื่องของบ้านนะครับก็กลับมาเจออีกครั้งกับการรีวิว iPhone 14 Pro Max นะครับหลังจากใช้งานมาครบ1เดือนซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราได้ทำคลิปไปแล้ว2คลิปนะครับก็คือ iPhone 14 Pro Max Preview นะครับแล้วก็อีก1คลิปนะครับที่ผมทำไว้เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วก็คือ iPhone 14 Pro Max หลังจากใช้งานมา2สัปดาห์พอเราไปใช้งานครบ1เดือนแล้วเนี่ยนะครับเราก็อยากจะมาแชร์ต่อว่าหลังจากที่มันผ่านมาแล้ว1เดือนนะครับมีการอัปเดตแก้บั๊กนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างผมต้องบอกก่อนว่า14 Pro Max เนี่ยนะครับณวันที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยมันผ่านมา1เดือนพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็หลายๆอย่างมันยังอัปเดตไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่มีอะไรบ้างที่ผมชอบมีอะไรบ้างที่ผมเฉยๆถ้าเทียบกับ13 Pro Max แล้วก็มีอะไรบ้างที่ผมไม่ชอบก่อนหน้าที่เราจะพูดถึงการใช้งานกันนะครับขออนุญาตขอบคุณสปอนเซอร์คลิปนี้ก่อนละกันนะครับเนื่องด้วยที่ว่าเราซื้อมาหลายเครื่องนะครับมันหลายตังค์นะไม่ได้มีตังค์เยอะแยะขนาดนั้นก็จะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ที่ทำให้เรามีเงินไปซื้อมือถือพวกนี้มาทำรีวิวแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณซื้อ iPhone 14 Pro Max ไปนะครับเครื่องใหม่กริ๊งกริ๊งอย่างเงี้ยครับในกล่องของ iPhone เนี่ยมันไม่แถมหัวชาร์จไม่แถมสายชาร์จไม่แถมเคสไม่แถมฟิล์มถ้าคุณอยากได้เคสและฟิล์มดีๆนะครับในราคาคุ้มๆเพราะว่าทางฝั่งไฮชิลเนี่ยนะครับเขามีพรีเมียมเซตขายนะครับราคาครับเริ่มต้นอยู่ที่ 1,690 บาทคุณจะได้อะไรบ้างนะครับในพรีเมียมเซตนี้นะคุณจะได้ตัวเคสคุณจะได้ตัวฟิล์มนะครับคุณจะได้ตัวโปรเทคเลนส์กล้องกลับบ้านไปในเซตพร้อมใช้งานเลยซึ่งเคสที่เขาให้มานะครับเป็นเคสที่รองรับมิลิตรีเกรดหรือว่าป้องกันการหล่นกันกระแทกได้จริงๆนะครับทำมาจาก TPU Bayer Germany 1.5 เมตรอ่ะใช้ไปเลยนะครับรวมถึงตัวฟิล์มที่เขาใส่มาให้ในเซตเนี่ยเป็นฟิล์มระดับท็อปสุดของ Hi-Chill ก็คือตัว 3D Triple Strong Max นะครับฟิล์มตัวนี้เนี่ยครับผลิตมาจากกระจก Gorilla Glass แท้ๆนะครับรวมถึงเรื่องของการหล่นการกันกระแทกอะไรเงี้ยมันคือท็อปสุดของแบรนด์เขารับประกันฟิล์มนะครับตลอดอายุการใช้งานเกิดมายังไม่เคยเจอฟิล์มเจ้าไหนทำให้แบบนี้นะครับ Hi-Chill ขอรับประกันให้สุดท้ายก็คือตัวกระจกกันเลนส์กล้องนะครับ Super Clear Guard One Piece Lens นะครับความแข็งระดับ 9S ความใสระดับ HD ว่าท่านนะครับเป็นตัว Protect Lens กล้องแบบ One Piece นะครับอันนี้ก็คือเซตของเขาถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากได้ฟิล์มอยากได้เคสที่เป็นบ็อกเซตของ iPhone 14 Pro Max หรือว่า iPhone 14 Series รุ่นไหนก็ได้เนี่ยนะครับก็สามารถนำโค้ดที่ผมทิ้งไว้ให้ข้างล่างเนี่ยนะครับไปเป็นส่วนลดได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้สนับสนุนในคลิปนี้ฮ่าให้ชิลตบมือครับขอบคุณไอชิลด้วยนะครับที่เข้าพวกเรานะอ่ะกลับมาที่การใช้งานของ iPhone 14 Pro Max ของเรากันนะครับก็เดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละข้อแล้วกันนะครับว่าอะไรบ้างที่ผมชอบใน iPhone 14 Pro Max อะไรบ้างที่ผมรู้สึกว่าผมเฉยๆกับ14 Pro Max แล้วก็มีอะไรบ้างที่ผมไม่ชอบเลยกับ14 Pro Max เพื่อนๆลองฟังคลิปนี้ไว้แล้วก็ประกอบการตัดสินใจนะครับเริ่มต้นด้วยหัวข้อแรกก็คือสิ่งที่ผมชอบก่อนละกันนะครับเพราะว่าแฟนคลับ Apple เขาอยากจะฟังข้อดีกันก่อนเนาะจุดแรกเลยครับที่ผมชอบใน iPhone 14 Pro Max ครั้งนี้นะก็คือเขามีการอัปเกรดในเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ได้มองเห็นนะแต่ว่าผมเนี่ยด้วยความที่เรารีวิวสมาร์ทโฟนเรามีความกีกในเรื่องของตัวเทคเยอะเนี่ยพอเรามองเข้ามาเนี่ยครับสิ่งแรกที่ผมประทับใจเลยคือ1โมเด็ม 5G ครับ iPhone 14 Pro Max ครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ iPhone ให้โมเด็ม 5G ตัวเดียวกันเลยกับสมาร์ทโฟนแฟลชชิป Android ในปัจจุบันโมเด็ม 5G ที่เขาให้มาคือโมเด็ม 5G Snapdragon X65 1ละสมาร์ทโฟน Android หลายๆตัวใช้กันนั่นหมายความว่าคนทำสัญญาณ 5G เนี่ยเขาจะได้ออฟติไมซ์ขึ้นมาง่ายๆ2โมเด็ม 5G ตัวนี้มันรองรับสปีดระดับ10กิกะบิตได้ในอนาคต 5G มันแพร่หลายมากขึ้นความเร็วสูงสุดมันโดนดันขึ้นไปมากขึ้นชิปโมเด็ม 5G ตัวนี้ครับอยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นระดับอนาคตจริงๆตัวนี้มันให้ได้นะครับ2ก็คือตัว Bluetooth เวอร์ชันถ้าเรายังจำกันได้เนี่ย iPhone ใช้ Bluetooth 5.0 มาตั้งแต่สมัย iPhone 8 Plus iPhone X ย้อนไปประมาณ6ปีเห็นจะได้แต่นี่ครับคือครั้งแรกที่ iPhone ให้ Bluetooth 5.3 ในวันนี้ผมยังไม่เห็นประโยชน์ของมันเท่าไหร่แต่ว่าในอนาคตสมมุติ iPhone เขามีดีไวซ์เช่นหูฟัง Pro ตัว3ที่มันมีเวอร์ชั่น Bluetooth 5.3 recommend เข้ามาหรือว่าทางฝั่ง Third Party หลายๆเจ้าตอนนี้เนี่ยนะครับเขาก็ใช้ Bluetooth 5.3 กันแล้วนะครับซึ่งแน่นอนการพึ่งพลังงานมันน้อยกว่าความ low latency มันมากกว่าบิตเรทที่มันจะส่งผ่านก็สูงกว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ดีกว่า 5.0 ที่เคยใช้มาอย่างยาวนานมากๆอันนี้เยี่ยมมากนะครับหรือจะเป็นเรื่องของตัว RAM นะครับ RAM เนี่ยความจุเท่าเดิมครับ 6GB แน่นอนว่าไม่ได้เยอะมากแต่ว่าสำหรับ iPhoneแล้วเนี่ย 6GB ก็เท่ากันเลยกับ 12GB ของ Android นะครับแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือเรื่องของ DDR นี่คือครั้งแรกครับที่ iPhone ให้ RAM DDR5 มานะครับถามว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนแน่นอนครับ DDR5 บัตสูงกว่าแบนด์วิดสูงกว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าคุณต้องการใช้งานโปรแกรมอะไรที่ต้องการบัส RAM เยอะๆสูงๆหรือว่าเร็วๆเนี่ยนะครับ iPhone 14 Pro Max มันจะให้ได้2ที่ผมชอบใน iPhone 14 Pro Max ก็คือเรื่องของตัว Dynamic Island นะครับแน่นอนครับว่า Dynamic Islandเนี่ย
ี่ยมันเป็นเรื่องของดีไซน์ใหม่ด้วยเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ด้วยนะครับเราใช้ตัวจอบากกันมากี่ปีแล้วเราใช้มาแล้วประมาณ5เจนนะครับและนี่คือครั้งแรกครับที่ Apple มีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ทั้งแผงเลยของหน้าจอนะครับแน่นอนครับว่าขนาดเท่าเดิมแต่ Dynamic Island เนี่ยมันทำให้เราสึกว่าเฮ้ยเหมือนเราเป็นคนเจนใหม่เรียบร้อยแล้วอะแล้ว Dynamic Island เนี่ยนะครับ Apple เขาจะใช้ต่อไปอีกประมาณ 4-5 ปีหลังจากนี้นั่นหมายความว่าคุณจะดูเป็นคนที่ไม่ตกยุคอารมณ์มันจะคล้ายๆกับตอนที่คุณเปลี่ยนจาก iPhone 7 Plus 6 Plus มาเป็น iPhone X อะคุณคิดดูนะว่า iPhone X ทุกวันเนี่ยถ้าเรามองข้างหน้าเข้าไปเนี่ยเอ้ยมันยังทันสมัยอยู่เลยนะเพราะว่าจอแบบบากเนี่ย iPhone 13 Pro Max ก่อนนี้ก็ยังใช้กันอยู่แค่ว่าบากมันเล็กลงเท่านั้นเองแต่ว่ามันมีความโมเดิร์นมันมีความไฮเทคมันมีความไฮโซมากๆแล้วก็แอนิเมชันของตัว Dynamic Island เนี่ยนะครับตอนแรกๆเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับผมนะแต่พอหลังจากที่ผมใช้งานไปหลายๆแอปออพติไมซ์ให้เช่นเรื่องของแอปเพลงแอปเรื่องของการนำทางการโทรเข้าโทรออกหรืออะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งตัววิดเจ็ตอื่นๆในอนาคตที่จะออกมาเนี่ยนะครับ Dynamic Island มันใช้งานแล้วมันสนุกมากนะครับโดยส่วนตัวผมนะถ้าไม่ได้ไปเพ่งดูว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแถบมันเป็น .i เนี่ยผมว่ามันเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ของ Apple ที่ใช้แล้วมีความสุขมากๆแล้วก็วันก่อนที่เราทำ Q&A กันไปกับทีมงานครูแซ่บเนี่ยนะครับหลายๆคนก็บอกว่าถ้าอยากได้ iPhone 14เนี่ยขอเป็น14 Pro หรือ14 Pro Max ได้ไหมเพราะว่ามันมี Dynamic Island มันทำให้เราสึกว่ามันดูน่าใช้ขึ้นนะแน่นอนครับว่า Apple เขาไม่ได้ขายความหวือหวาเหมือน Android เนี่ยคุณลองไปดู Samsung ก็ได้ทุกเจนมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปแบบโมเดลเชงทุกครั้งแต่ iPhone เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างอนุรักษ์นิยมแล้วเนี่ยในรอบ5ปีที่เขาทำดีไซน์ใหม่มาแล้วก็มีลูกเล่นน่ารักน่ารักใส่เข้ามาเนี่ยมันทำให้เราแฮปปี้กับมันอีกอย่างนึงคือนอกจากที่มันจะเปลี่ยนดีไซน์แล้วเนี่ยนะครับ Apple เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับฟีลลิ่งของผู้ใช้มากๆเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างอันนี้เว้ยตัวที่เราใช้บ่อยๆอ่ะมันจะตั้งใจทำมากคุณดูตัวนี้นะตัวที่เรามิวเสียงอ่ะคุณเห็นอะไรปะถ้าผมกดช้าๆตัวระฆังมันก็จะสั่นช้าๆแต่ถ้าผมกดเร็วๆอ่ะระฆังมันก็จะสั่นเร็วกุ๊กกักกุ๊กกักกุ๊กกักเร็วๆคือแบบหูแม่งแบบอันเนี้ยโดยส่วนตัวผมนะยอมเขาเลยจริงใช้งานดีอ่ะจากเดิมผมรู้สึกผมจะต้องด่ามันตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีเฮ้ยผมกลับชอบว่ะผมรู้สึกว่ามันน่าใช้ดีมันน่ารักนะครับนี่คือจุดแข็งอย่างหนึ่งของ Apple ละ Dynamic Island อย่างที่3ก็คือเรื่องของงานวิดีโอของ iPhone 14 Pro Max นะครับในงานวิดีโอเนี่ยโดยส่วนตัวผมนะเรียกว่าหมดจดเลยนี่คือสมาร์ทโฟนที่กล้องวิดีโอดีที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้จบสั้นๆผมขออนุญาตนี้เลยว่ามันมีกล้องตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมานะครับเป็นกล้องระดับยูเซอร์ทั่วไปที่เขาใช้กันไม่ได้ถึงระดับโปรนะผมเห็นฝรั่งเอาไปเทียบกับ14 Pro Max อ่ะมันเทียบกันไม่ได้เลยเว้ย14 Pro Max ตอนนี้ครับดีกว่ากล้องคอมแพคตัวละ 2-3 หมื่นไปเรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้พูดแบบไม่อวยกันเลยนะแล้วประสิทธิภาพของมันนะไม่ว่าจะเป็นการสั่นไม่ว่าจะเป็นบิตเรทการทำ HDR สกินโทนคือทุกอย่างที่คุณอยากจะได้ในกล้องใหญ่ iPhone 14 Pro Max ให้คุณได้หมดในตอนนี้นะถ้างานระดับคุณไม่ใช่ระดับโปรดักชั่นว่า iPhone 14 Pro Max เอาอยู่หมดสำหรับผมนะแล้วก็มีหลายๆงานนะครับที่ผมรู้สึกว่าในระดับโปรดักชันอย่างผมอะเวลาผมไปถ่ายรีวิวรถอย่างเงี้ยครับเราจะต้องถ่ายด้วยกล้องที่มันเก็บ Dynamic Range ได้เยอะๆเพื่อที่ว่าจะมาทำต่อทีหลังแต่ iPhone 14 Pro Max เนี่ยคุณเอาไปหนีบไว้กับกระจกหน้าแล้วคุณถ่ายย้อนแสงไม่ได้เลยครับโคตรดีคุณไม่ต้องต่อกิมบอลเลยคือแม่งจบได้ด้วยตัวของมันเองและนี่คือครั้งแรกของ iPhone ที่กล้องหน้าของเขามีระบบออโต้โฟกัสถ้าให้คะแนนเนี่ยเอาไปเลย1ล้านเต็ม10ไม่มีกล้องวิดีโอของสมาร์ทโฟน Android ตัวไหนหรือ iPhone ตัวไหนก่อนหน้านี้จะสู้ได้ในเรื่องวิดีโอผมให้ผ่านผมชอบมากมากมากกับโหมดพิเศษที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับก็คือตัวแอคชั่นโหมดนะครับแอคชั่นโหมดแม่งก็โหดแบบโหดสัตว์รัสเซียแอคชั่นโหมดตอนแรกเนี่ยผมเอาไปเทียบกับสมาร์ทโฟน Android มาอย่าง S22 Ultra หรือ13 Pro Max อย่างเงี้ยครับในใจลึกๆผมอะแม่งย้วยแน่ๆแต่พอไปใช้งานจริงมาครับมันสามารถที่จะเอาไปทำงานแบบจริงจังได้เลยการสั่นพิเศษพวกเนี้ยมักจะใช้ได้แค่เลนส์หลักแต่ iPhone ใช้เลนส์ Ultra Wide ได้คุณภาพสูงสุดที่มันได้อันนั้นก็เป็นจุดแข็งของมันเหมือนกันครับในงานวิดีโอ 2.8K 60เฟรมไม่เคยเจอมาก่อนใช้งานได้ทั้งกล้องหน้าใช้งานได้ทั้งกล้องหลักใช้งานได้ทั้งเลนส์ Ultra Wide ดีเหี้ยเลยนะครับกับอีกหนึ่งโหมดที่จะมีให้ในเฉพาะตัวโปรเท่านั้นก็คือตัว ProRes หรือว่าวิดีโอที่สามารถเอาไปแต่งต่อได้นะครับซึ่งผมไม่ได้ใช้ฟีเจอร์นี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบเรื่องของการทำ Color Grading ในบางจังหวะที่เราไม่สามารถใช้กล้องใหญ่ถ่ายได้เช่นงานบางงานนะครับผู้จัดงานบอกเลยว่าห้ามเอากล้องใหญ่เข้าไปนะไม่งั้นมันจะไม่เป็นมิตรกับผู้คนรอบข้าง iPhone 14 Pro Max ในตอนนี้นะถ้าเราไม่นับ13 Pro Max มันไม่น่าจะมีตัวไหนในโลกนี้ให้คุณได้แบบนี้แล้วตัวนี้มันทำได้แล้วมันทำได้ดีด้วยในคำว่ามือถือถ้าเกิดว่าคุณเคยใช้งาน iPhone มาก่อนคุณจะรู้ได้เลยว่าความพิเศษของการใช้งานวิดีโอของ iPhone คือตราบใดก็ตามแต่ที่เมมไม่เต็มหรือแบตไม่หมดกล้องจะไม่ตัดซีนีม่าโหมดเจนก่อนหน้านี้ครับซีนีม่าโหมดมันก็ไม่ได้เก่งมากนึกออกไหมแล้วก็ไม่ได้ความละเอียดแค่ Full HD 30เฟรมเนี่ยคุณภาพระดับ 4K มีมาให้ผมว่าน่าจะมีคนใช้ซีนีม่าโหมดของ Apple
มากขึ้นตัวโปรเนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ติดมาให้แล้วใช้งานได้ดีคือตัวไลด้าเซนเซอร์นะครับโฟน14ธรรมดาที่ไม่ได้มีไลด้าเซนเซอร์มาให้เนี่ยนะครับเวลาเราใช้งานในสภาวะแสงที่มันยากๆเช่นย้อนแสงหรือกลางคืนที่มันมืดมากๆตัวซีนีม่าโหมดใน iPhone 14 Pro Max จะดีกว่า14ธรรมดาอย่างเห็นได้ชัดสำหรับคนที่อยากจะใช้งานวิดีโอคุณจ่ายเงินไป 40,000 กลางๆผมว่าถ้าเทียบกับกล้องในระดับเดียวกันหรือราคาใกล้ๆกันเนี่ยนะครับแล้วแบบเอาคำว่าใช้งานง่ายเอาแบบไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะไม่อยากจะเปลี่ยนเลนด้วยบางที iPhone อาจจะตอบโจทย์คุณมากกว่าก็ได้อันนี้แล้วแต่การใช้งานคนด้วยแต่ถ้าถามผมนะสำหรับคนที่ทำหนังหรือว่าคนที่ทำโปรดักชันเนี่ยยังไงซะผมก็อยากจะใช้กล้องใหญ่อยู่แต่ว่าบางงานเนี่ย iPhone มันก็ดีกว่าอันนี้พูดจริงจากใจเลยนะครับอย่างที่4นะครับก็คือตัว crash detection หรือว่าที่พวกเราในออฟฟิศกูแซบเรียกว่า car crash ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเราโดยที่เราไม่ได้อยากจะใช้หรอกครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากใช้มันก็มีมาให้ฟีเจอร์นี้ครับจริงแล้วในต่างประเทศจะมี2ฟีเจอร์ก็คือตัว SOS ที่มันแบบดาวเทียมอ่ะกับอีกอันนึงก็คือ crash detection แต่ว่าในไทยเนี่ยครับใช้ได้แค่ฟีเจอร์เดียวก็คือตัว crash detection ถามว่าไอ้2ฟีเจอร์เนี้ยมันมีความจำเป็นไหมในการที่เราจะต้องซื้อมาใช้ตัวนี้คือต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยมีไลฟ์สไตล์การใช้งานที่ต่างกันแล้วก็การให้ค่ากับความปลอดภัยของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างผมแบบผมมีภาระที่ต้องดูแลเยอะแยะมากมายอะอย่างเงี้ยผมให้ความสำคัญกับชีวิตผมมากแล้วก็ผมเป็นคนที่มีรถที่แรงมากๆอยู่ก็คือ Tesla Model 3 Performance บางวันเนี่ยเราอาจจะแบบพลาดประสบอุบัติเหตุขึ้นมาจากรถของเราอย่างเงี้ยครับฟีเจอร์ Crash Detection เนี่ยมันสามารถช่วยเราได้ในวันที่เราไม่รู้ว่าเราจะพึ่งใครได้แน่นอนครับว่ารถรุ่นใหม่ๆอย่าง BM อย่าง Tesla อย่าง Mercedes-Benz มันมี SOS ที่รถอยู่แล้วให้กดแต่ถ้าเกิดคุณสลบไปอ่ะแบบหนักจริงๆอ่ะฟีเจอร์เนี้ยมันช่วยชีวิตคุณได้ซึ่งผมบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจำเป็นจะต้องใช้ไม่ใช่ทุกคนอยากจะได้อย่างแบงค์อ่ะวันก่อนผมคุยกับแบงค์นะครับในห้องนี้เลยนะแล้วก็คุยกันเล่นๆแต่แบงค์ก็ให้มุมมองที่แตกต่างจากผมไปแบงค์บอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบงค์อ่ะแบงค์ไม่อยากจะได้ฟีเจอร์นี้ถามว่าทำไมวะบอกว่าถ้าเกิดว่ามึงนึกสภาพว่ามึงเกิดอุบัติเหตุแล้วมึงตื่นขึ้นมาแล้วแบบโหมีบินค่าใช้จ่ายอะไรมาให้มึงรองรับอ่ะกูว่าตายไปยังดีกว่าคือมันอาจจะพูดเล่นๆกับเพื่อนๆนะแต่ว่ามันก็มีอีกหนึ่งมุมมองที่เราอยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆได้ชมกันว่าหลายๆคนก็ไม่ได้อยากจะได้ฟีเจอร์นี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งความคิดเห็นนะแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบจริงๆนะตัวฟีเจอร์ดาวเทียมเนี่ยนะครับมันใช้ได้กับอเมริกาแล้วก็แคนาดาคุณอาจจะซื้อเครื่องนี้ไปแล้วก็อีก1ปีหรือว่า2ปีหลังจากนี้คุณอาจจะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปอยู่อเมริกาแล้วอเมริกาหรือแคนาดาเนี่ยพื้นที่แม่งกว้างมากนะครับการที่เราไปหลงป่าอาจจะไปหลงอยู่แถวอาริโซนาสมมุติมั่วไปก่อนนะครับเฮ้ยทำไงดีวะมือถือเราครับมี SOS ช่วยเหลือจากดาวเทียมอยู่เฮ้ยทีมกู้ภัยก็มาช่วยเหลือเราได้เป็นเรื่องที่ดีนะครับให้มาแล้วมันอุดใจมันเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเดียวในโลกด้วยแหละครับที่มีฟีเจอร์แบบนี้มาอันเนี้ยชอบมีอยู่ประมาณ 4-5 เรื่องที่แบบชอบแบบชอบจริงๆชอบจากหัวใจแต่ว่ามันมีมากกว่านี้เพียงแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมใช้13 Pro Max มาก่อนผมรู้สึกว่าไอ้หลังจากเนี้ยอีกเกือบ10ข้อหลังจากเนี้ย13 Pro Max ก็ให้ได้หัวข้อที่5นะครับนี่คือครั้งแรกที่มีฟีเจอร์ Always OnDisplay ถามว่าชอบไหมชอบครับแต่ว่าไม่ได้ชอบมากเพราะมันกินแบตนะครับแต่อ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่ามันดียังไงเผื่อบางท่านรู้สึกว่าเทรดได้กับการกินแบตเล็กน้อยนะครับซึ่งจริงไม่ได้เล็กน้อยครับค่อนข้างเยอะเลยนะอ่ะ Always Display ในสมาร์ทโฟน Android เนี่ยปกติแล้วเนี่ยของ Android เนี่ยครับมันจะบอกแค่เวลาครับมันจะบอกแค่เนี้ยบอกแค่เวลากับแจ้งเตือนเล็กน้อยแล้วก็เป็นภาพขาวดำนะครับไม่ได้มีอะไรแบบหวือหวาแบบ iPhone ขึ้นมาแต่ iPhone เนี่ยนะครับมันมีภาพทั้งแผงโชว์ขึ้นมาเลยการที่มันมีฟีเจอร์ Always On Display แบบนี้มาเนี่ยนะครับมันช่วยชีวิตใครหลายๆคนได้โดยเฉพาะยิ่งผมที่เป็นนักลงทุนนะครับผมชอบเล่นหุ้นชอบเล่นกองทุนชอบที่จะลงทุนกับคริปโตนู่นนี่นั่นบางทีราคาหุ้นมันลงเนี่ยเราจะได้ช็อตหรือว่าขายได้ทันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เล่นหุ้นแบบจริงจังอะไรเงี้ยเขาจะมีฟีเจอร์คัตลอสของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเผื่อบางท่านไม่มีหรือไม่อยากใช้อย่างเงี้ยครับการที่มันดูหุ้นได้แบบเรียลไทม์แบบเนี้ยมันช่วยชีวิตเราได้จริงอีกแง่หนึ่งก็คือคนทำงานทั่วไปนี่แหละนะครับหลายๆครั้งเราใช้งาน iPhone อยู่เนี่ยจอมันดับมันมืดแล้วแจ้งเตือนตึ้งขึ้นมาเนี่ยบางทีเราประชุมอยู่เราแบบมัวแต่สนใจนู่นนี่นั่นกว่าเราจะหันกลับมามองแจ้งเตือนมันหายไปแล้วแต่ Always Display เนี่ยแจ้งเตือนตึ้งขึ้นมาเนี่ยมันค้างไว้อยู่เลยมันไม่หายไปไหนได้เห็นแจ้งเตือนที่มันสำคัญมากๆได้จากฟีเจอร์นี้ถ้าคุณได้ใช้งานอย่างผมเงี้ยครับ Always Display ของ iPhone 14 Pro Max มันช่วยคุณได้และมันมีอยู่แค่2รุ่นเท่านั้นนะครับที่มีฟีเจอร์นี้คือ14 Pro และ14 Pro Max อย่างที่6ที่ผมชอบใน14 Pro Max ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ที่มันอึดกว่าสมาร์ทโฟน Android Flagship หลายๆตัวนะครับถามว่ามันอึดแค่ไหนกันพี่ทำไมพี่ถึงจัดให้อยู่ในหมวดดีแต่ว่าถ้าเทียบกับ13 Pro Max แล้วก็ไม่เท่าไหร่เพราะ
ผมเนี่ยใช้งาน13 Pro Max อยู่ผมอยากจะบอกว่า13 Pro Max อ่ะถ้าถามผมนะ13 Pro Max แบตอึดกว่าอึดกว่าเนี่ยอาจจะด้วย2สาเหตุ1 13 Pro Max เนี่ยมันออฟติไมซ์จนนิ่งแล้ว2 13 Pro Max มันไม่มีฟีเจอร์ Always On Display ที่ช่วยมาดึงแบตมันนั่นอาจจะเป็น2สาเหตุหลักที่ทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับ13 Pro Max ในการใช้งานทั่วไปนะครับไม่ได้ดูเลขที่ Apple Claim มาจากหน้าเว็บไซต์เนี่ยหรือแม้กระทั่งการเล่นเกมอย่างเงี้ยครับหลายๆเกมตอนนี้นะผมเล่น13 Pro Max เล่นกับ14 Pro Max 13 Pro Max อึดกว่าเช่น PUBG เช่น RV อย่างเงี้ยเพราะว่ามันออฟติไมซ์จนนิ่งแล้วไงมันดีครับแต่มันดีเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟน Android ตัวท็อปมันไม่ได้ดีเมื่อเราเทียบกับ13 Pro Max อาจจะด้วย13 Pro Max ทำมาดีเกินไปด้วยแหละ ทำให้14 Pro Max มันดูแบบก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าอะไรเงี้ยแต่จริงมันดีนะอย่างที่7ก็คือตัวภาพนิ่งในเรื่องของตัวบิตเรทของมันหรือว่าการทำต่อของมันเนี่ยดีขึ้นนะครับคือภาพนิ่งเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2แบบแล้วกันคือแบบของยูเซอร์ทั่วไปอย่างผมอย่างเงี้ยยกขึ้นมายิงแป๊ะแป๊ะแป๊ะใช้งานไอ้อย่างเงี้ยผมว่าไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่แต่ว่าผมมีเพื่อนๆหลายๆคนเหมือนกันพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนเหมือนกันที่ได้ใช้งาน iPhone 14 Pro หรือ14 Pro Max ที่เป็นกล้อง48ล้านเป็นไฟล์ Apple Raw File แล้วไปแต่งต่อกันใน Lightroom อะไรเงี้ยครับจะพูดเป็นทางเดียวกันเลยว่าเฮ้ยกล้องมันดีขึ้นในเรื่องของการเอาไปทำต่อทุกคนเลยนะผมเห็นเลยเวลาถ่ายรูปมาแล้วมาดึงต่อกันเนี่ยโอ้โหชมกันทุกคนแล้วก็48ล้านของ Apple เนี่ยผมกล้าเลยนะให้คนที่ใช้ Android อย่างผมไปเทียบกับพวก108ล้านของ Android ตัวเทพๆอ่ะผมว่า48ล้านตัวเนี้ยสู้ได้ในกรณีที่คุณแต่งในโปรแกรม Lightroom แล้วมาเทียบกันมาครอปในจังหวะเดียวกันอย่างเงี้ยผมว่ามันสู้ได้ครับด้วยคำที่เป็น Apple ด้วยแหละผมว่า Apple มันเป็นคนที่แรงม้าเนี่ยเยอะกว่าแรงโม้อยู่แล้วแต่ถามว่าผมใช้ไหมไม่แต่พูดเผื่อไว้ก่อนนะครับอย่างที่8ที่ผมชอบใน14 Pro Max แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะว้าวกว่า13 Pro Max ก็คือเรื่องของฟีเจอร์การกันน้ำกันฝุ่น IP68 IP68 ของ iPhone เนี่ยนะครับคุณตั้งไว้เลยว่ามันเท่ากับ IP69 ของ Android มันคือ IP68 ที่ดีที่สุดในโลกแล้วมันจมได้ลึกสุด6เมตร30นาทีซึ่ง13 Pro Max ก็เป็นเหมือนกันแต่ว่า14 Pro Max เนี่ยมันเพิ่งออกข่าวกันไปล่าสุดที่เราเห็นกันในช่วงน้ำท่วมจำได้ปะที่มีผู้หญิงคนนึงทำ14 Pro มั้งจมน้ำแล้วก็งมกันเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะเจอแล้วก็เอาขึ้นมาก็ยังปกติอยู่คุณมาอยู่แถวท่าเรือท่าเรือมันไม่ได้ลึกแค่ 1.5 เมตรนะครับท่าเรือมันลึกไปเลย2เมตร3เมตร4เมตรสมาร์ทโฟน Android บุ๋มลงไปเนี่ยไปเลยจบอาจจะงมเจอขึ้นมาแต่พังแน่ๆเพราะมันเซอร์ติฟายมาแค่ 1.5 เมตรแต่ iPhone น่ะ6เมตรปุ่มลงไปแล้วคุณใช้เวลาในการควานหายครึ่งชั่วโมงเจอขึ้นมารอดเห็นไหมนี่คือเคสที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าไอ้6เมตร30นาทีของมันเนี่ยมันได้ใช้งานจริงๆในวันที่คุณจะต้องใช้ผมชอบ Android ให้แบบนี้ไม่ได้ครับอย่างที่9นะครับก็คือเรื่องของการอัปเดตในอนาคตนะครับแน่นอนครับว่าการอัปเดตในอนาคตสำหรับ iPhone เนี่ยคุณเผื่อไว้เลยว่า5ปีหลังจากนี้คุณก็ยังได้อัปเดตอยู่นะครับซึ่ง13 Pro Max ก็เป็นนะครับอาจจะเป็นข้อดีประจำตัวของ iPhone ก็ได้นะครับก็คือคุณซื้อมาแล้วบางคนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าชอบแบบจัดเต็มชอบจัดเต็มในความหมายคือความจุสูงสุดเท่าไหร่เอาตัวนั้นมาถ้าคุณชอบใช้งานมือถือเครื่องนึงนานๆ3ปี4ปีแล้วค่อยเปลี่ยน14 Pro Max ให้คุณได้13 Pro Max ก็ให้คุณได้เช่นเดียวกันแต่ว่า14 Pro Max จะได้เปรียบกว่า13 Pro Max ตรงที่ว่าดีไซน์ที่คุณได้เนี่ยมันจะเป็นดีไซน์แบบเจนใหม่เรียบร้อยแล้วคือหน้าจอเป็นแบบ Dynamic Island ตัวโมเด็ม 5G คุณก็ได้เป็นเจนใหม่เรียบร้อยแล้ว Bluetooth คุณก็ได้เป็นเจนใหม่เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยการอัปเกรดไส้ในครั้งใหญ่ของ Appleครั้งนี้เนี่ยครับมันจะพาให้คุณอยู่ไปกับมันได้หลายปีมากๆจนแบบอาจจะนานกว่า13 Pro Max ด้วยซ้ำไปในวันนี้สมาร์ทโฟน Android หลายๆตัวก็ราคา 5-6 หมื่นเหมือนกันไอตัว 5-6 หมื่นของ Android เนี่ยอาจจะเป็นตัวที่แบบโอ้จอพับได้อาจจะเป็นตัวที่แบบโอ้สเปคแรงสุดในโลกในตอนนี้แต่คุณเชื่อผมเถอะหลังจากนี้5ปีหรือ6ปีหรือ7ปีรอมาหยิบมาเทียบกับ14 Pro Max ดูผมว่าในวันนั้นน่ะ14 Pro Max ลื่นกว่าผมแบบเดาไว้ก่อนล่วงหน้าเลย5ปีผมมาจากโลกอนาคตแต่อย่างที่10นะครับก็คือตัวเคสตัวฟิล์มมันหาง่ายนะครับถ้าเราเทียบกับสมาร์ทโฟน Android ก็ดี iPhone รุ่นเก่าๆก็ดีคุณจะพบได้เลยว่า Android รุ่นเก่าๆไอ้ที่มันราคา 5-6 หมื่นหรือ 4-5 หมื่นในช่วงแรกๆเนี่ยหาเคสง่ายครับแต่หลังจากนั้นอีก3ปี4ปีเนี่ยมันจะเริ่มหาเคสหาฟิล์มยากละแล้วถ้าเกิดคุณอยากได้เคสฟิล์มดีๆครับไฮชิลครับจัดไปได้ครับก็ไฮชิลเขาก็จะมีเซตนะครับ 1,690 บาทนะครับให้คุณได้ไปเลือกซื้อกันอันนี้คุ้มนะครับเพราะว่าแค่ฟิล์มอย่างเดียวนี้ก็พันกว่าบาทแล้วนะครับอันนี้มีพร้อมเซตสับซื้อเสร็จปุ๊บใช้งานได้เลยอะไรเงี้ยอันนั้นคือจุดแข็งของมันราคาเองคุณภาพเองก็มีให้เลือกหลากหลายเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณเห็นความสำคัญกับมันคุณรู้สึกว่ามันคือมือถือราคา 50,000 คุณอยากจะโปรเทคมันด้วยมูลค่าแค่ 5% ของมันนะคุณจ่ายไปแค่ 2,500 ในการโปรเทคตัวมันคุณทำได้โฟนมีให้เลือกเยอะและหนึ่งในนั้นคือไฮชิลนะครับอย่างที่11นะครับอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งละก็คือผมเนี่ยมีรถอยู่หลายคันแล้วก็เวลาผมขึ้นรถเนี่ยผมชอบเชื่อมต่อบลูทูธของมือถือเนี่ยเข้ากับรถนะครับไอโฟนเนี่ยตั้งแต่13 12หรือไล่ไปเลยเนี่ยครับมันจะเชื่อมต่อไวครับอาจจะคิดเองก็ได้นะว่าพอเป็นบลูทูธ 5.3 แล้วเนี่ยเวลาเราเชื่อมต่อเข้ากับลำโพงบลูทูธอย่างเช่นมาฮอล
Thunder หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยครับมันเชื่อมต่อไวขึ้นอาจจะคิดไปเองนะอาจจะคิดไปเองแล้วก็เหมือนเสียงมันจะดีขึ้นด้วยนิดนึงเวลาเราฟังในรถเนี่ย iPhone เสียงชัดสุดเสียงดีสุดสำหรับผมแล้วก็เชื่อมต่อได้ไวสุดอันนี้ผมให้เลยนะครับก็เป็นจุดนึงที่ถ้าเกิดว่าคุณชอบใช้งานในเรื่องของการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธอันนี้ดีนะครับแต่ไม่ได้แบบโหดีกว่า13 Pro Max ผมว่าพอๆกันอย่างที่12นะครับก็คือการตัดต่อคลิป iPhone เนี่ยบางไฟล์ของมันนะครับเช่นตัวเวลาเราถ่าย ProRes มาอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะไปทำ Color Grading ในโปรแกรมอื่นๆเนี่ยถ้าไม่ใช่ Final Cut หรือว่า Luma Fusion ของ iPhone เนี่ยนะครับหาโปรแกรมทำไฟล์แบบนี้ค่อนข้างยากแล้วคุณจะต้องมีความรู้เรื่องของการทำ Color Grading พอสมควรแต่ว่าถ้าเราตัดต่อในมือถือ iPhone เช่นแอป Luma Fusion อย่างเงี้ยหรือว่า iMovie อย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปซื้อแอปก็ได้นะครับ iMovie ก็ทำได้นะมันง่ายมันเร็วแล้วก็ Export ไฟล์เนี่ยเร็วมากแม้ว่าจะเป็นไฟล์ระดับ 4K ก็ตามแต่พี่แพมกับผมเนี่ยชอบนะที่จะตัดต่อคลิปในสมาร์ทโฟนอย่างของ iPhone ค่อนข้างมากแล้ว14 Pro Max เนี่ยเป็นตัวเดียวเลยนะครับในบรรดา iPhone 14ที่เปิดตัวมาที่ตัดต่อวิดีโอในมือถือได้ง่ายแล้วก็สนุกมากแล้วก็เร็วมากนะครับด้วยความที่ว่าจอมันใหญ่เนาะเวลาเราแบบเลื่อนนู่นเลื่อนนี่เลื่อนนั่นน่ะมันเลื่อนง่ายมันเห็นรายละเอียดง่ายใส่ซับทำสีมันง่ายผมเองเนี่ยได้ตัดต่อคลิปลง TikTok จาก iPhone 14ไปหลายคลิปมากๆแล้วนะครับใน Instagram เองก็ดีใน Facebook เองก็ดีรวมถึงการเอาไปใช้ไลฟ์ภาพมันคมชัดครับมันจะชัดกว่าเราลงใน Android ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะแต่เป็นแบบนี้มานานแล้วนะครับดังนั้นคนที่เป็นสายครีเอเตอร์ตัว iPhone 14 Pro Max ทำมันได้ดีมากแล้วก็ถ้าเราเทียบกับ Android นะผมว่าดีกว่า Android ในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ด้วยอย่างสุดท้ายที่ผมชอบใน14 Pro Max ก็คือถ้าเกิดว่าคุณทำงานกับ Ecosystem ของ Apple ครับมันจะเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆนะครับเป็นจุดนึงที่สมาร์ทโฟน Android ให้ไม่ได้เลยการใช้งานแบบ Seamless ในผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการที่สมมุติว่าโอเคเราอาจจะใช้ iPad MacBook AirPods หรือ iPhone 4อย่างเนี้ยถ้าคุณใช้ร่วมกันเนี่ยนะครับอย่างแรกมีคนโทรเข้ามาสมมุติมีคนโทรเข้ามา1ละมันจะไปโผล่ใน iPad ที่เรากำลังใช้งานอยู่สมมุติ iPhone เราวางไว้ไกลๆชาร์จอยู่อย่างเงี้ยมันไปโผล่ขึ้นมาให้เอ้ยมีคนโทรเข้ามาจะรับมั้ยซึ่งสมาร์ทโฟน Android เนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ Link to Window อ่ะมันไม่มีอะไรแบบนี้นะครับแล้วมันยุ่งยากกว่า iPhone iPadMacBook มากๆเนี่ยคือความง่ายความสะดวกที่ Apple มอบให้เราได้ผมชอบรวมถึงความปลอดภัยที่บางคนอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยทำงานเกี่ยวข้องกับเงินทองๆเยอะๆนะครับเป็นเจ้านายต้องจ่ายเงินเดือนต้องมีบัญชีนู่นนี่นั่นถ้าเป็นสมาร์ทโฟน Android เนี่ยที่เราจะไว้ใจได้ก็มีแค่ Samsung แต่ถ้าเป็น iPhone น่ะต่อให้เป็น iPhone รุ่นเก่าๆอ่ะคุณก็ไว้ใจในเรื่องของการโอนเงินได้นึกออกมั้ยคือมันดีถ้าคุณใช้ Ecosystem มันอยู่แล้วแต่ถ้าว่าใช้กับ Windows อย่างเงี้ยต้องคิดแล้วว่ามันเป็น Lightning นะน่าจะหมดละนี่คือข้อดีของ iPhone 14Pro Max หลังจากที่ไปใช้งานมา1เดือนนะครับอาจจะซ้ำกันกับในคลิป2สัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วก็มีหลายๆหัวข้อที่นึกออกแล้วก็เพิ่มขึ้นมาหลายๆหัวข้อจากเดิมไม่ชอบตอนนี้อัปเดตดีขึ้นแล้วอ่ะมาแชร์กับเพื่อนๆได้ฟังกัน3 2 1โอเคหลังจากนี้คือข้อเสียหรือว่าจุดที่ผมไม่ชอบใน iPhone 14 Pro Max หลังจากที่ไปใช้งานมาครบ1เดือนโอเคไหมพร้อมจะฟังยังถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมซื้อไฮชิลด้วยแล้วกันขอบคุณไฮชิลด้วยนะครับจุดที่ผมไม่ชอบอย่างแรกเลยใน iPhone 14 Pro Max ตอนนี้ก็คือผ่านมาแล้ว1เดือนน่ะมันยังหาซื้อยากอยู่เมื่อวานเนี่ยผมเข้าไปดูมานะมันบวกน้อยลงนะบวกประมาณสัก 2-3,000 แต่ว่าตัวท็อปอย่างเช่นตัว1เทราไบต์อย่างเงี้ยก็ยังบวกเยอะอยู่นะครับเอาเป็นว่าจุดที่ผมไม่ชอบเลยคือเรื่องของการผลิตให้มันทันกับความต้องการในตอนนี้อันนี้ผมเรื่องมากเองคือผมรู้สึกว่าถ้าคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาอยากซื้อเลยอ่ะเขาต้องรอนะครับรอประมาณ 2-3 อาทิตย์ก็เป็นจุดนึงที่ผมมองว่าเป็นข้อเสียให้แล้วกันนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครรีบใช้ก็อาจจะต้องซื้อในราคารีเซลอย่างที่2นะครับที่ผมไม่ชอบตอนที่เอาไปใช้งานคือตัวเครื่องมันหนาแล้วก็ใหญ่เกินไปหน่อยไอ้ความที่มันเครื่องหนาเครื่องใหญ่เนี่ยถ้าพกพาเนี่ยเราพอจะทำใจได้แต่ว่ามันมีปัญหากับการใช้งานไวเลสชาร์จในรถรอบที่แล้วเนี่ยผมลงคลิป14 Pro Max ใน2สัปดาห์ไปก็จะมีหลายๆคนบอกเฮ้ยพี่จริงแล้วไม่ได้มีปัญหาแค่กับ BM เก๊ะมันวางไม่พอครับตัวมันใหญ่เกินซีรีส์ Pro Max นะหรืออย่าง Tesla อย่างเงี้ยมันฟิตพอดีเป๊ะเกินไปนะครับบางทีแบบเราใส่เคสหนาๆเคสใหญ่ๆอย่างเงี้ยโอ้โหต้องฝืนใจน้องลงไปอ่ะมันจุดเป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าบางท่านถ้าชอบใช้ไวเลสชาร์จอาจจะต้องระวังตรงนี้นิดนึงอย่างพี่แพมอ่ะพี่แพมต้องขายรถทิ้งอันนี้พูดจริงเลยนะพี่แพมแกขายเลยนะครับเพื่อจะไปซื้อใหม่หรือเปล่าไม่รู้แต่แกขายเลย BM 1คันเพราะมันใช้ไวเลสชาร์จไม่ได้มันเข้าไปแล้วฟิตเกินตอนที่แกก่อนจะขายไปอ่ะแกต้องถอดเคสใส่อ่ะคือบางทีเราอย่างเนี้ยอย่างไฮชิลอ่ะเขาจัดโปรโมชั่นหนูไงเข้าเนียนๆอย่างไฮชิลเขาจัดโปรโมชั่นอย่างเงี้ยครับมันมีเคสดีๆมาให้ในบ็อกเซตอ่ะเนี่ยเคสที่มันแบบโปรเทคชั่นได้อะไรได้อะคุณต้องถอดออกตอนจะใช้งานไวเลสชาร์จในรถซึ่งมันลำบากถ้าคุณซีเรียสมากๆผมจะแนะนำให้คุณไปมองตัว14 Pro หรือ14 Plus ไหมอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
ก็ได้นะครับนี่แจ้งไว้ก่อนนะอย่างที่3อันนี้เริ่มจริงจังแล้วไอ้2อย่างแรกเนี่ยคือเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เรื่องนี้คือเรื่องจริงจังแล้วคือเรื่องภาพนิ่งแน่นอนไฟรอดีนะครับแต่งต่อสวยแน่นอนอยู่แล้วนะครับรายละเอียดดีเทลเซ็นเซอร์ใหม่อู้สุดติงกระดิ่งแมวกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งเลยแต่ว่าถ้าแบบ end user อย่างผมอะ14 Pro Max มันดูตุ่นๆมันดูแบบไม่สวยอะคือภาพตอนพรีวิวก่อนที่เราจะกดถ่ายอ่ะสวยนะแต่พอถ่ายเสร็จปุ๊บอ่ะซีนออฟเดย์ไมท์หรือว่า AI มันทำอะไรไม่รู้ครับออกมาแบบภาพแย่เลยงงมากแล้วก็ผมคิดว่าผมเป็นอยู่คนเดียวแล้วผมก็ลงคลิปไปใน TikTok แล้วมีคนมาคอมเมนต์พี่ครับ14 Pro ผมเป็นไรไม่รู้ครับก่อนถ่ายมันสวยดีพี่พอถ่ายเสร็จมันเละเลยเชี่ยมีคนเป็นเหมือนกันแล้วก็มีคนมาดันคอมเมนต์นั่นอ่ะเยอะมากเฮ้ยเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันก็เป็นกลุ่มผู้ประสบภัย จาก AI ของ Apple นะครับผ่านมาแล้ว1เดือนครับปัญหาสีตุ่นปัญหาไว้บาลานซ์เพี้ยนๆมันยังมีอยู่ผมคิดว่ามันน่าจะหายไปแล้วนะแล้ว Portrait Mode ของ iPhone 14 Pro Max อะครับไว้บาลานซ์เพี้ยนเยอะมากรูปแรกอมชมพูรูปถัดไปเหม็นเขียวกดแปะๆเป็นเงี้ยประมาณ 5-6 รอบแล้วในเรื่องของกล้องของมันก็ยังมีปัญหาอีก1อันครับก็คือมันถ่าย IG Story ไม่ค่อยชัดด้วยความที่ว่ากล้องหน้ามันเป็นออโต้โฟกัสอะดังนั้นบางคนเนี่ยรีบยกขึ้นมาแล้วถ่ายอะคุณจะต้องรอให้มันออโต้โฟกัสแป๊บนึงข้อดีคือเวลาเราจ่ออะไรใกล้ๆมันชัดแจ๋วเลยข้อเสียคือถ้ามันหาไม่เจอปัญหามาแล้ว IG Story ไม่ชัดนะครับหลายๆเอฟเฟกต์ใน IG อ่ะครับมันจะเป็นเอฟเฟกต์ที่ดีเทคหน้าพอเอฟเฟกต์ดีเทคหน้าปุ๊บมาเจอกับกล้องออโต้โฟกัสแล้วจูนมาไม่ดีเนี่ยจบเลยนะในอนาคตผมคิดว่าน่าจะออปติไมซ์มาให้มันหายแต่ว่าคงไม่หายถาวรอย่างที่4ก็คือ Dynamic Island นะบางทีมันเกะกะเอาพูดตรงนะครับอย่างการดูหนังใน Netflix อย่างเงี้ยครับบางทีเราดูหนังสงครามอ่ะมันเกะกะจริงๆเว้ยหรือต่อให้ไม่ใช่หนังสงครามอ่ะดู YouTube อย่างเงี้ยคอนเทนต์ของเราทำใน YouTube เนี่ยนะครับมันจะเหลือบเข้ามาในไอติ่งหนอดของมันด้วยเห็นไหมเนี่ยถ้ากลางเต็มมันก็จะแบบไข่อะเสาอะไรมาวางไว้อยู่อะถ้าแบบห้องรกๆอย่างผมอะไม่เป็นไรเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบฉากเรียบๆเหมือนกับNetflix อย่างเงี้ยเอ้ยคุณงุมหงิดแน่ๆอย่างที่5เรื่องของการใช้งาน Multi Window 13 Pro Max ก็ไม่มี12 Pro Max ก็ไม่มีคืออย่างงี้ครับการใช้งาน Multi Window เนี่ยมันทำให้สมาร์ทโฟน1เครื่องของเราอ่ะมันเป็นได้มากกว่าสมาร์ทโฟนเช่นผมยกตัวอย่างแล้วกันนะเอา S22 Ultra ผมแล้วกัน Multi Window ของมันทำอะไรได้บ้างทำอย่างเช่นเปิด Facebook สมมุตินะเปิด Facebook เปิดเป็นป๊อปอัพก็ได้หรือเปิดแยกหน้าจอก็ได้ผมขออนุญาตเปิดแยกหน้าจอแล้วกันอีกอันนึงผมเปิด YouTube ปึ้งอย่างเงี้ยพอมันเป็นมัลติวินโดว์เนี่ยครับบางทีเราอยากจะดูพี่เอกไลฟ์เราอยากจะดูฟุตบอลทำอะไรไปนู่นนี่นั่นไปพร้อมกันนะครับจอใหญ่อ่ะมันไม่รู้สึกเขินเหมือนกับพวกจอเล็กแล้ว14 Pro Max อ่ะมันน่าจะทำได้อย่างล่าสุดเมื่อเช้าอ่ะผมดูฟุตบอลไปพร้อมกับการอ่านข่าวอะไรอย่างเงี้ยครับการเปิด2หน้าจอแบบเนี้ยมันทำให้เราแบบใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นอยากได้นะครับอยากได้อันนี้แค่อยากได้เฉยนะจากคนที่ใช้ Android รู้สึกว่าถ้ามันทำมัลติวินโดว์ได้ใน iOS หน้ามันน่าจะดีมากๆนะอย่างที่6ที่ผมไม่ชอบก็ได้เป็นตัวฟีเจอร์ Fast Chargeของมันนะกับตัวหัวชาร์จสายชาร์จแน่นอนหัวชาร์จสายชาร์จเนี่ย Apple เขาไม่แถมมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวฟีเจอร์ Fast Charge เนี่ยนะครับในปี2022หรือข้ามไปปี2023แล้วเนี่ย Fast Charge 20วัตต์มันน้อยไปหน่อยหลายๆคนอาจจะบอกว่า iPhone เนี่ยมันชาร์จช้าก็จริงแต่เซอร์เคิลมันอยู่ได้นานนะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะใช่ครับข้ออ้างเนี่ยใช้ได้ผลแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่อ่ะครับมันไปไกลมากๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้ตัดฟีเจอร์ Fast Charge เพื่อให้แบตมันอึดเขาเพิ่ม Life Circle ของแบตให้กลายเป็น2เท่าเพื่อจะได้ชดเชยในส่วนตรงนั้นนึกออกใช่ไหมแต่ว่า Apple เองก็ยังยืนยันที่จะใช้ Fast Charge 20วัตต์มาอยู่แล้วประเด็นคือไอ้ตัวแอดัปเตอร์ Fast Charge 20วัตต์อ่ะในกล่องไม่แถมมาให้พอในกล่องไม่แถมมาให้คุณต้องไปซื้อเพิ่มราคาตอนนี้แพงขึ้นไปอีก100ด้วยค่าเงินของบ้านเรานะครับในเรื่องที่7ตัวความจุเริ่มต้นผมว่ามันแอบน้อยไปนิดนึงถ้าเราเทียบกับราคาที่เราจ่ายไป 44,900 คุณได้ความจุ128กิกถามว่าดีมั้ยถ้าเราเทียบกับ Samsung อ่ะ Samsung เองก็ให้มา128เหมือนกันใน S22 Ultra แต่ว่าถ้าอยากจะอัพขึ้นมาเป็น256อ่ะมันเพิ่มนิดเดียวและถ้าเกิดเราเทียบกับ Oppo Vivo OnePlus หรืออะไรเงี้ยครับพวกเนี้ยความจุเริ่มต้นเขาสตาร์ทกันที่256กันหมดแล้วนึกออกมั้ยมันจะให้ความรู้สึกแบบไม่ต้องเพิ่มก็ได้อุ่นใจแล้วอะไรเงี้ย iPhone 14 Pro Max เนี่ยถ้าคุณซื้อ128ไปนะผมรู้สึกว่าไออีกปีนึงอีก2ปีหลังจากเนี้ยจะรู้สึกอึดอัดละเป็นไปได้นะเพิ่มเงินนิดนึงไม่นิดหรอกมันก็ประมาณ 4,000 5,000 น่ะไปเอา256จะคุ้มค่ากว่าผมอ่ะแค่รู้สึกว่านะอยากจะให้ความจุเริ่มต้นของ iPhone Series Pro อ่ะกลายเป็น256แล้ว Apple จะกักตัว ProRes ความจุให้คุณเนี่ยสำหรับเวอร์ชั่น128แค่ Full HD ถ้าอยากใช้ ProRes แบบ 4K ต้องซื้อ256ขึ้นไป128ไม่ได้และตัวไฟรอของมันน่ะไฟรอของเลนส์48ล้านแบบเต็มแม็กนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้128กิกนะผมว่าน่าจะได้ประมาณแบบหลักร้อยรูปถ้าชอบถ่ายรูปกับถ่ายวิดีโออัญเชิญ256เลยเพิ่มเงินอีก 4,000 บาทอย่างที่8ที่ผมไม่ชอบใน iPhone 14 Pro Max เลยก็คือพอร์ต Lightning เช่นเคยครับบอกไว้เลยว่าผมไม่ชอบเราน่าจะเห็นข่าวกันแล้วนะครับที่หลังจากเนี้ย
iPhone จะต้องใช้พอร์ต Type-C อัตราการส่งผ่านข้อมูลของ USB 2.0 เนี่ยอยู่ที่ประมาณ480 Mbps per second แต่ Thunderbolt อ่ะ40 Gbps per second แล้วอนุกรมของ iPhone เนี่ยมันจะจบ Lightning อยู่แค่กับตัวนี้ในเรื่องของตัว Pro นะตัวธรรมดาอาจจะมีอีกปีนึงแต่ว่าตัว Pro เนี่ยน่าจะได้ปีหน้าแล้วแหละงั้นคุณซื้อไปแล้วเนี่ยคุณจะเป็นตัวสุดท้ายที่ได้เทคโนโลยีที่เก่าเว่อร์ๆอย่าง Lightning ไปผมเนี่ยแค่มองในฐานะคนที่จ่ายเงิน 40,000 หรือ 50,000 เฮ้ยถ้าปีหน้า Type-C มาผมอกหักเลยนะก็ไม่รู้นะนี่แล้วแต่ผมแค่รู้สึกว่าเป็นผมนะถ้าผมอยากได้ Type-C นะผมจะไม่ซื้อตัวนี้อย่างที่9นะครับก็คือเรื่องของการเล่นเกมนะครับอย่างที่ผมเล่าไปแล้วครับว่าการเล่นเกมแต่เนี้ยแน่นอนครับว่ามันออปติไมซ์ให้มันดีขึ้นเนาะตอนนี้การเซตติ้งเกมอ่ะปรับมาเหมือนกับ13 Pro Max แล้วก็ด้วยเหตุผลนี้แหละโอเคมันดีเหมือนกับ13 Pro Max แต่แบบดีเหมือน13 Pro Max มันเป็นได้2ประเด็นประเด็นแรกคือเฮ้ยแล้ว14 Pro Max มันมีอะไรที่มันพิเศษกว่า13 Pro Max บ้างวะจริงๆเราไม่มีเลยครับไม่มีสักเกมเดียวตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่ที่เซตติ้งต่างกันแล้วเราจะซื้อ14 Pro Max มาทำไมกันในเรื่องการเล่นเกมในเรื่องของ performance นะไม่เหมือนกันเลยจริงแล้วหลายๆเกมอ่ะเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันอย่าง RV อ่ะ RV frame rate ใน13 Pro Max อ่ะดีกว่า14 Pro Max อีก frame rate นิ่งกรึบเลยเพราะว่ามันเสถียรแล้วไงแต่14 Pro Max แม่งเวลาเล่นผ่าน 5G ยังแกว่งอยู่เลยคุณแล้วการเล่นเกมผ่าน 5G อ่ะไม่อยากจะบอกนะครับว่า14 Pro Max อ่ะร้อนมากกว่าทั้งที่ได้ชิปที่ดีกว่าคือ X65 งงมากฟีลลิ่งการเล่นเกมอ่ะไม่เวิร์กเลยที่กับ13 Pro Max 13 Pro Max ยังดีกว่าอีกจริงทั้งเล่นผ่าน Wi-Fi เล่นผ่าน 5G เล่นบันทึกหน้าจอเฟลมากบอกไว้ก่อนซึ่งคุณสามารถไปดูได้นะครับว่าการเล่นเกมของมันเป็นยังไงในช่องแบงค์เกมจ้าคุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า13 Pro Max กับ14 Pro Max อ่ะ13 Pro Max แม่งดีกว่าอย่างที่10นะครับก็คือตัวฟีเจอร์ Always On Display ของมันนะครับจอมันเป็น OLED หรือว่าจอแบบ AMOLED ใช่ไหมคุณค้างภาพอะไรไว้นานๆจอคุณจะเกิดอาการเบิร์นอินเบิร์นเอาท์ได้จอเบิร์นเนี่ยแก๊ง Samsung ก็เจอมาก่อนเพราะว่าเขาให้ฟีเจอร์ Always On Display มาก่อนหน้านี้นึกออกมั้ยคุณอาจจะเจอก็ได้บอกไม่ได้นะของ Samsung ถึงขั้นที่ว่าต้องทําให้ไอ้ตัวเวลาถดขึ้นถดลงถดซ้ายถดขวาวนอยู่งั้นน่ะถดแบบถดทีละ1พิกเซล2พิกเซลอ่ะเพื่อให้มันไม่เบิร์นอินเบิร์นเอาท์แม้กระทั่งปัจจุบันเนี้ยยังใช้วิธีการแบบนี้อยู่เพราะมันแก้ไม่ได้จอโมเลดจอ LED พวกนี้มันเปล่งแสงด้วยตัวของมันนึกออกไหมพอมันเปล่งนานๆเข้านานๆเข้าเนี่ยสมมติมันเปล่งสีขาวอยู่แบบสวิตช์ไปเป็นสีแดงอ่ะมันไม่ทำให้นะครับมันจะขาวค้างไว้เลยอาจจะเกิดขึ้นก็ได้กับมันกินแบตครับมันกินแบตเยอะแค่ไหนครับผมเนี่ยได้ลองทดลองนะครับเอาน้องมาวางไว้แล้วผมเปิดไฟในห้องเพื่อให้ฟีเจอร์ Always Display ทำงาน1คืนตื่นมาตอนเช้าครบ12ชั่วโมงมาเปิดเช็คดูแบตเตอรี่หายไป 15% ใน12ชั่วโมงนั่นหมายความว่าวันนึงเนี่ยถ้าเกิดคุณชาร์จแบตเต็ม 100%มันจะไม่เหมือนคุณชาร์จแบตเต็ม100ไม่รู้ว่าในอนาคตหลังจากนี้อีก2เดือนอีก3เดือนอีกปีนึงมันจะดีขึ้นกว่านี้หรือเปล่าแต่ Always Play ตอนนี้สำหรับผมกินแบตสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของตัว iPhone 14 Plus ที่มันมีเพิ่มขึ้นมานะครับในปีนี้คุณมี2ตัวเลือกให้เลือกเลยนะ1นอกจากที่จะเป็น14 Pro Max นะก็จะเป็น13 Pro Max ตกรุ่นซึ่งความห่างของ13 Pro Max กับ14 Pro Max ถ้าไม่นับ Dynamic Island ไม่ได้นับตัวกล้องหลัก48ล้าน13 Pro Max ก็ยังโอเคนี่หว่าแล้วความคุ้มค่าตอนนี้โดยเฉพาะมือ2นะถูกกว่าอยู่ประมาณ 15,000 อย่างเงี้ยโห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  15,000 เชียวงั้นเด้อน่าสนใจกว่ากับอีกอันนึงก็คือรุ่นใหม่ก็ได้14 Plus เป็นปีแรกที่มีคู่แข่งโดยตรงกับ14 Pro Max ในแง่ของแบตอึดในแง่ของขนาดหน้าจอและราคา14 Plus ถูกกว่า14 Pro Max อยู่ประมาณ 8,000 บาทแต่ว่า14 Plus มันคุ้มค่ามั้ยกับราคามันไม่หรอกครับแต่ถ้าเกิดว่าโจทย์คุณต้องการแค่จอใหญ่ต้องการแค่แบตอึดต้องการแค่ iPhone น่ะคุณต้องการแค่เนี้ย14 Plus มันพอครับเฮ้ยหรือจุดเนี้ยเป็นจุดที่ทําให้คุณไม่ต้องซื้อ14 Pro Max ก็ได้เพราะเดี๋ยวปีหน้า15 Pro Max ออกคุณจะได้พอร์ต Type-C แล้วนะคุณจะได้ตัวเครื่องที่มันออฟติไมซ์จนนิ่งแล้วนะกับเลนส์48ล้านตัวใหม่ของมันที่ตอนนี้ยังอ้องๆอยู่เนี่ยเฮ้ยคุ้มค่าเปล่าวะอันนี้แล้วแต่บอกไม่ได้ก็นี่คือทั้งหมดของการใช้งาน iPhone 14 Pro Max มา1เดือนนะครับมีทั้งจุดที่ชอบมีทั้งจุดที่ผมไม่ชอบมีทั้งจุดที่ผมเฉยๆแล้วก็หลายๆอย่างมันก็ดีขึ้นนะสำหรับผมนะถ้าเกิดว่าคุณย้ายมาจากแก๊ง12 Pro Max 11 Pro Max อย่างเงี้ยมาเป็น14 Pro Max อ่ะคุ้มแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้แคร์ว่าจะต้องใช้รุ่นใหม่คุณแคร์ความคุ้มค่าลองมอง13 Pro Max ไว้อีกตัวนึงคุณจะพบกับคำตอบที่อาจจะดีกว่าเดิมไม่ได้แล้วก็ผมได้ทำคลิปรีวิวไปแล้วนะครับระหว่าง13 Pro Max กับ14 Pro Max กับพี่แพมหลายๆอย่าง13 Pro Max ก็ดีกว่าแล้วก็คุ้มค่ากว่าในราคาที่ถูกกว่าประมาณ 15,000 หรือคุณอยากจะใช้เคสใช้ฟิล์มดีๆเอามาใช้คู่กับ iPhone ตอนนี้ HiQ เนี่ยเค้าจะมีพรีเมียมเซตของเค้าอยู่นะครับเป็นบ็อกเซตที่ในนั้นเนี่ยจะมีทั้งเคสมีทั้งฟิล์มมีทั้งตัว Protect Lens กล้องนะครับซึ่งคุ้มค่ามากราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,600
990บาทมีทุก14ซีรีส์นะครับ14 14 Plus 14 Pro 14 Pro Max มีหมดแล้วคุณจะไปเลือกใช้นะครับในกล่องถ้าเกิดคุณจ่ายเงินซื้อมานะครับคุณจะได้3อย่างครับอย่างแรกคือตัวฟิล์มที่เป็นตัวท็อปของเขานะครับก็คือตัว High Shield 3D Triple Strong Max นะครับเป็นฟิล์มที่ทำมาจากกระจก Gorilla Glass จริงๆนะครับจาก USA เลยนะแล้วก็รับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับมีสารโฮลิโอโพบิกมีการรองรับการกระแทกนะครับที่เอาลูกตุ้มเหล็กมาโยนใส่แล้วก็ลายนิ้วมือน้อยลงนะครับแอนตี้ฟิงเกอร์พริ้นอะไรเงี้ยดีมากฟิล์มตัวนี้กับอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ให้มาแล้วรู้สึกว่าใช้ได้เหมือนกันก็คือตัว Protect Lens กล้องนะครับเป็นตัว Super Clear Glass One Piece Lens นะครับตัวนี้ก็ทำมาจาก Gorilla Glass เหมือนกันเคลือบสารโฮลิโอโพบิกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีความใสเคลียร์ระดับ HD ครับหลายๆท่านเอ้ยรู้สึกว่าอยากจะ Protect Lens กล้องนะครับสักชิ้นนึงที่มันใหญ่ๆเป้งๆมาคลุมไว้เลยเนี่ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ข้อดีของแบบเป็นแผ่น1ละคุณภาพของรูปภาพเวลาเราถ่ายรูปจะไม่โดนดรอปลงไปนะครับ2ปัญหาเรื่องของการยิงแฟลชที่มันจะไปรบกวนเลนส์อัลตร้าไวด์มันก็จะไม่มีผมลองแล้วนะครับไม่มีเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมลองใช้เคสประมาณ 3-4 ยี่ห้อแล้วนะครับไม่มีปัญหากับฟิล์ม Protect Lens กล้องก็ถือว่าทำมาได้ดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมีเคสมาให้พร้อมใช้งานเป็นเคสที่ทำมาจาก TPU Bayer Germany นะครับตัวนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่มันจะเป็นเคสใสแบบที่มันจะโชว์สีของตัวเครื่องรูราปาร์ตี้ที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังโปรเทคการกระแทกด้วยนะครับ 1.5 เมตรหรือว่า150เซนติเมตรนะหล่นลงไปป้องกันได้นะครับตัวนี้เขาจะใส่สารตัวนึงครับที่ทำให้มันเหลืองช้ากว่าปกติจะมีโค้ดลดให้สำหรับคนที่ซื้อออนไลน์นะเฉพาะผู้ชมในช่องตั้มยังเท่านั้นนะครับเดี๋ยวใส่โค้ดนี้ขึ้นไปก็สามารถโหลดได้อีกลองดูใต้คลิปนี้นะครับผมจะทิ้งไว้ให้นะขอบคุณไฮชีวิตครั้งหนึ่งนะครับที่สนับสนุนคลิปนี้นะครับได้ทำคลิปดีๆครับท่านผู้ชมได้ดูกันหรือเปล่าคลิปดีๆด้วยนะถ้าดีๆสีนักคารินแล้วก็จะเป็นอีกที่หนึ่งเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยนะครับใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาขอไว้ได้ใต้คลิปนี้เดี๋ยวจัดให้นะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับสโลแกนไฮชีวิตเขานิดนึงแล้วกันเฮ้ยอย่าลืมนะครับติดฟิล์มครั้งใหม่ให้ไว้ใจไฮชีวิตตบมือตามห้างชั้นนำใกล้บ้านมีบ็อกเซตนี้ขายแน่นอนไฮชิลเป็นแบรนด์ระดับประเทศนะครับเจอกันคลิปหน้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับ